But why are there so many chairs here? 为什么 Lisa 这么可爱？ทำไม Lisa น่ารักขนาดนี้ สวัสดีค่ะและนี่คือ Channel Pet Z ค่ะทุกคนก็จะบอกว่าเพชรตื่นเต้นที่จะทำคลิปนี้มาเพราะว่าเพชรทำคลิปนี้สนองนี้ตัวเองค่ะประเด็นคือเพชรเนี่ยชอบลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะและล่าสุดลิซ่าเนี่ยเขาได้มีโอกาสมาเป็นเมนเทอร์ในรายการจีนค่ะชื่อว่าชิงชุนโยนี่ที่2จีเป็นรายการเกี่ยวกับเขาจะคัดเด็กมาฝึกค่ะเพื่อไปเป็นซูเปอร์สตาร์แกเป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งจะมีเมนเทอร์นะคะทั้งหมด4คนรวมถึงลิซ่าด้วยเป็นเมนเทอร์ทางด้านการเต้นนั่นเองนะคะเพชรก็เลยรอดูมากเลยนะคะรายการเนี่ยออกอากาศวันที่12มีนาคมตอน2ทุ่มเพชรก็นั่งรอดูลิซ่าตั้งแต่บ่าย2รอเล่นใช่ค่ะแล้วพอเพชรดูคลิปนะเพชรรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยที่จะมาบอกทุกคนนะคะว่ามีประโยคภาษาจีนอันไหนน่าใช้บ้างเพชรก็เลยหยิบยกรูปประโยคภาษาจีนที่เอาไว้ให้กำลังใจหรือว่าเอาไว้ชมในภาษาจีนเนี่ยมาบอกทุกคนในคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มที่ฉากแรกเลยดีกว่านะคะฉากแรกนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่เมนเทอร์เอล่ากับชีคุณเนี่ยแกล้งลิซ่าค่ะว่าวันนี้จะมีผู้บริหารระดับสูงนะคะมาร่วมกันกินข้าวเนาะไปดูกันดีกว่าใครช่วยเป็นเชิญก็ไว้จะจ好เก้าอี้เยอะมาก There's so many chairs here 因为我们开年会เริ่มมีการลองแล้วทีนี้นะคะเพชรก็อยากให้ทุกคนลองฟังประโยคนี้ที่ลิซ่าพูดนะคะว่า Why are there so many chairs here Why are there so many chairs here ทำไมเก้าอี้เยอะขนาดนี้นะคะภาษาจีนพูดว่า为什么这里这么多椅子为什么这里这么多椅子ทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นคำชมคำให้กำลังใจยังไงวะมันไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะให้สังเกตรูปประโยคนี้ค่ะว่า为什么บะบะบะ这么บะบะบะ为什么这么นะคะแปลว่าทำไมขนาดนี้เวลาเราจะชมใครนะคะว่าทำไมเธอน่ารักขนาดนี้ก็พูดได้ว่า为什么你这么可爱แน่นอนค่ะและถ้าเกิดเราจะชมลิซ่านะคะว่าทำไมลิซ่าน่ารักขนาดนี้นะคะเราก็พูดได้ว่า为什么ลิซ่า这么可爱นั่นเองนะคะทำไมลิซ่าน่ารักขนาดนี้นี่ก็เป็นรูปประโยคแรกของเรานะคะ为什么这么นั่นเองจำได้หรือยังคะแล้วเวลาที่เราจะตอบเวลามีคนมาชมเราใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพูดกันไปแล้วอยากจะถ่อมตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่ากั่วเจียงเหรออย่างที่ลิซ่าไม่ได้พูดนะคะแต่ว่าเขาขึ้นคำไว้นะคะก็คือกั่วเจียงชมกันไปแล้วพูดกันไปแล้วนั่นเองค่ะเอาไปใช้ได้นะคะคำนี้ต่อไปนะคะเรามาดูฉากต่อไปที่เพชรเตรียมมาดีกว่าซึ่งฉากนี้นะคะจะเป็นตอนที่มีเด็กฝึกคนนึงค่ะเขาชอบลิซ่ามากเลยตอนที่เขารออยู่ในรถเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เจอลิซ่านะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารีแอคชั่นของเขาหลังจากที่เจอลิซ่าจะเป็นยังไงบอกเลยว่าคนนี้เด็ดมากเลยนะคะเขาถูกพูดถึงในเว็บบอร์ดเยอะมากเราไปดูดีกว่าลิซ่า好期待啊ลิซ่า老师的舞台在我心中数一数二哎，他要回家了吗？被晒成更狠吧？来自华策影视的训练生于舒希。你很紧张吗？非常紧张。你其实算勇敢的，你给自己一点信心好不好？我平时挺勇敢的。你怎么那么好笑哎？จากตอนนี้นะคะ เพชรก็จะให้ทุกคนลองดูประโยคนี้ค่ะLisa 老师的舞台在我心中数一数二คำนี้เลยค่ะ数一数二นะคะแปลเป็นภาษาไทยนะคะแปลว่าไม่เป็นสองรองใครนั่นเองเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าการเต้นของ Lisa 老师 Mentor Lisa นั้นเป็นอันดับหนึ่งไม่เป็นอันดับสองรองใครในใจฉันเลยสมมติเราจะบอกใครว่าคุณเนี่ยเป็นอันดับต้นๆในใจฉันเลยนะคะภาษาจีนพูดได้ว่า你在我心中数一数二 Lisa你在我心中数一数二可以吗ถัดไปเรียนดีกว่านะคะแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งนะคะที่เมเทอร์เอลล่านะคะบอกให้กับเด็กฝึกคนนี้เนี่ยมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาฝึกมาไม่นานนั่นเองนะคะ给自己一点信心好不好我平时挺勇敢的你给自己一点信心好不好ถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็แปลว่าเธอเนี่ยให้ความมั่นใจกับตัวเองหน่อยละกันโอเคไหมหาผู้หาก็คือโอเคไหมซึ่งตรงนี้นะคะก็จะบอกให้ทุกคนระวังในภาษาจีนนั่นเองคือประโยคเกย
ในภาษาจีนกับภาษาไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะในภาษาจีนเนี่ยจะบอกว่าเราให้ใครอะไรใช่ไหมเป็นหนีเก๋ยซื่อจีอีเตียนซินซินก็คือให้ตัวเองความมั่นใจแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะเป็นเราให้อะไรกับใครถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังตรงนี้เนาะว่ามันเรียงประโยคไม่เหมือนภาษาไทยนะคะต่อมานะคะเด็กฝึกคนนี้ค่ะเขาก็ตอบไปว่า我平时挺勇敢的我平时挺勇敢的แปลว่าปกติเนี่ยฉันก็เป็นคนกล้ามากๆนะประโยคนี้ก็น่าสนใจนะคะเอามาไว้บอกกับตัวเองเนาะ我平时挺勇敢的平时เนี่ยแปลว่าปกตินะคะเวลาปกติแล้วนั่นเองถิ่งแปลว่ามากนั่นเองนะคะแล้วก็หยงกันแปลว่ากล้าหาญนั่นเองแปลว่าประโยคนี้ดีเลยนะเวลาเรารู้สึกท้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกับตัวเองได้ปกติเนี่ยฉันเป็นคนที่กล้านะแล้วก็จะสู้ต่อได้จริงป่าวะไม่รู้หยงกันตัวนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นก็ได้นะอย่างเช่น我平时挺有自信的我平时挺有自信的ปกติแล้วเนี่ยฉันเป็นคนที่มีความมั่นใจมากเลยมาดูฉากสุดท้ายกันดีกว่าที่เพชรคัดมาเลยนะคะกับฉากนี้คือเป็นฉากที่ลิซ่าฟังไม่รู้เรื่องนะคะเมนเทอร์แล้วก็เด็กฝึกต่างๆเป็นคนจีนหมดเลยใช่ไหมคะเขาก็พูดภาษาจีนกันแล้วลิซ่าไม่เข้าใจไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงไปค่ะเหี่ยวห่วยหน้าลิซ่าแบบงงคุยอะไรกันหรอก็เลยรู้สึกแบบเสียดายนิดหน่อยที่ตัวเองพูดภาษาจีนไม่ได้ค่ะมันอาจจะเป็นเพราะการสื่อสารเราค่ะมันก็เลยยังรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเราจะถามเขาอะไรดีนะอะไรเงี้ยน่าเอ็นดูอ่ะ我也是担心 Lisa 老师会因为语言的问题会有一些顾虑吧 I think the problem is we talk too fast No, it's okay So Lisa every time you want to talk เฮ้ยบุดมาก Don't worry Thank you so muchDon't worry. Okay. 没事的 ，Okay. Okay. 对，是，佩哥，觉得 mentor คนอื่น น่ารักมากเลย加油โอเคค่ะทุกคนและฉากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีทั้งหมด3ตัวอย่างด้วยกันนะคะที่รู้สึกว่าเอาไว้ให้กำลังใจได้ดีมากๆเลยเหมือนที่ลิซ่าพบเจออุปสรรคในรายการนั่นเองนะคะตัวแรกก็คือ Don't worry ฉากนี้เนี่ยเมนเทอร์เอลล่าพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคือ Don't worry ภาษาจีนก็คือเปียตันซินไม่ต้องกังวลนะอะไรอย่างนี้เนาะตัวถัดไปนะคะก็คือโจนี่เจเหล่าชื่อนะคะเป็นคนพูดก็คือเหมยชื่อต่อเหมยชื่อต่อโอเคก็คือไม่เป็นไรนะอะไรนี้นะคะฉันรู้สึกว่าเมนเทอร์ทั้ง3คนน่ารักมากเลยเนาะคือแบบเทคแคร์กันดีมากเลยคือรู้ว่าลิซ่าแบบไม่ได้ภาษาจีนก็แบบเอ้ยช่วยอ่ะช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอบอุ่นอ่ะเนาะมาดูตัวสุดท้ายดีกว่านะคะที่ลิซ่าพูดเลยนะคะก็คือจ้ายูจ้ายูจ้ายูก็คือสู้สู้นั่นเองนะคะจ้ายูแล้วก็อีกตอนนึงนะคะใน EP 1นี้มีฉากนึงที่เพรู้สึกแบบโอ้โหสะกิดใจมากรู้สึกแบบลิซ่าพูดดีมากนะคะก็คือลิซ่าเนี่ยพูดให้กำลังใจเด็กฝึกทุกคนเลยนะคะว่าให้ทำตามความฝันเราไปฟังกันดีกว่าว่าเธอพูดอะไรไว้บ้างไปค่ะเหมือนตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนที่จะทำความฝันของตัวเองมันก็คงจะมีอุปสรรคต่างๆมากมายที่ทุกคนอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำให้เต็มที่ตั้งใจทำความฝันของทุกคนให้สำเร็จแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยแกคือลิซ่าพูดดีมากเลยอ่ะรู้สึกฟังแล้วแบบตื้นตันอ่ะคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กฝึกเหล่านี้ที่จะไปเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตแต่มันสามารถใช้ได้กับทุกคนจริงๆที่เรามีความฝันที่เรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างแค่เราแบบตั้งใจทำให้มันสำเร็จอะคือมันเป็นแหล่งกำลังใจแหล่งพลังงานที่ดีมากเลยหลังจากฟังที่ลิซ่าพูดเพราะว่าเขาก็เป็นอีกคนนึงเป็นอีกตัวอย่างนึงจริงๆที่เขาแบบฝ่าอุปสรรคหลายๆอย่างจนเขาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะคะใครที่มีความฝันอะไรอยู่ก็สู้ๆนะคะอย่าไปย่อท้อกับอุปสรรคนอกจากจะมีกำลังใจจากลิซ่าแล้วก็มีกำลังใจจากเพชรด้วยนะคะสู้ๆค่ะโอเคเรามาเข้าสู่ช่วงทวนกันดีกว่านะคะอย่างแรกเลยก็คือคนอื่นให้กำลังใจเราหรือเราจะไปให้กำลังใจคนอื่นนะคะมีเก๋ยซื่อจี้一点信心好不好เธอให้ความมั่นใจกับตัวเองหน่อยโอเคไหม2เปียตันซินไม่ต้องกังวล3เหมยชื่อต่อไม่เป็นไรนะสุดท้ายเจียโยสู้ๆต่อมานะคะก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองนะคะพูดให้ตัวเองฟังนะคะ我平时挺勇敢的ปกติแล้วเนี่ยฉันเป็นคนที่กล้านะหรือว่า我平时挺有信心的
ปกติแล้วฉันเป็นคนมีความมั่นใจนะเวลาเราจะชมคนอื่นหรือว่าคนอื่นมาชมเราบ้างนะคะเรามาชมลิซ่ากันดีกว่านะคะว่าทำไมลิซ่าจึงมาเคอไอทำไมลิซ่าน่ารักขนาดนี้อีกคำหนึ่งนะคะลิซ่าใจหัวซินจงสู่อีสู่เออร์ลิซ่าเนี่ยนับว่าเป็นอันดับหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในใจฉันเลยและสุดท้ายนะคะเวลามีคนชมเราแน่นอนเราจะต้องตอบรับแบบถ่อมตัวนั่นก็คือกลัวเจียงเหรอชมเกินไปแล้วแกจริงเหรอชมเกินไปแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะรู้สึกสนองนี้ตัวเองได้หลายอย่างมากเลยนะคะก็คือได้แชร์ภาษาจีนให้กับทุกคนได้รู้นะคะแล้วก็ได้ติ่งลิซ่าด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูรายการนี้นะคะก็สามารถไปตามดูกันได้นะคะที่ iQIYI นั่นเองค่ะเขามีแบบเวอร์ชันภาษาไทยด้วยก็ไปตามดูได้สำหรับใครที่กำลังฝึกภาษาจีนอยู่นะเพชรก็แนะนำว่าดูเป็นแบบเวอร์ชันจีนไปเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่เพชรดูมาเนี่ยคือคำศัพท์ไม่ยากแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยแล้วก็เป็นการฝึกฟังฝึกภาษาจีนของเราได้ดีมากๆเลยทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าอยากจะให้ทำต่อนะคะหรือว่าอยากจะดูรายการอื่นของดาราคนอื่นก็สามารถบอกกันได้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเพชรนะคะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็สนุกไปกับคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย